ครั้นพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดดูเถิดมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออกเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วท่านก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปกับท่านด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลท่านว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าศาสดาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยูเดียก็หามิได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาเป็นการรับถามเขาด้วยความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นและท่านได้ให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นอย่างทีท่วนกันเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยครั้นพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้วเขาก็ได้ลาไปและดูเถิดดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วเขาก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนักครั้นพวกเขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมันดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดยอบและพวกนักปราชญ์ได้ยินคำเตือนจากพระเจ้าในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่นดังนั้นเราจะเน้นไปที่นักปราชญ์เหล่านี้สักหน่อยดังนั้นอย่างแรกที่จะพูดก็คือไม่ใช่เรื่องของนักปราชญ์แต่เป็นเรื่องของปราชญ์เป็นประเพณีที่ทำให้เราคิดว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์แต่มันเป็นเรื่องของนักมายากลบ่อยครั้งมักกล่าวกันว่าพวกเขามี3คนข้อความในพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงว่าพวกเขามี3คนอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็มี2คนบางทีอาจมีหลายคนก็ได้แต่นั่นคือทั้งหมดความจริงที่ว่ามันคือ3มาจากชาวกรีกออริจินในช่วงต้นศตวรรษที่3และเขาเป็นคนแรกที่กำหนดให้เป็น3โดยการตรวจสอบและการคาดเดาโดยคือมีพรสวรรค์อยู่3อย่างดังนั้นตั้งแต่มีพรสวรรค์3อย่างก็คิดว่าต้องมีนักปราชญ์3คนแต่ก็ไม่มีอะไรบอกเราว่าเป็น3คนตรงกันข้ามไม่มีอะไรบอกเราเลยพูดว่าแล้วเราได้ยินมาว่าเขามาจากตะวันออกจึงมาจากตะวันออกจึงค่อนข้างจะพิเศษเพราะเมื่อเราไปไกลมากทางตะวันออกชนชาติที่เราเรียกว่าจีนทุกวันนี้ก็มีงานเขียนที่เก่าแก่มากซึ่งเล่าเรื่องการเปิดเผยของพระเจ้าซึ่งกล่าวว่าถึงนักปราชญ์ถึงผู้มีความรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยและในตำราโบราณเหล่านี้ว่ากันว่าพระเจ้าจะส่งพระบุตรของพระองค์และนักปราชญ์จะรู้ว่าเมื่อใดพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จมายังโลกเพราะดวงดาวจะนำพวกเขามาหาพระองค์เห็นได้ชัดว่ามีความสอดคล้องกันของการเปิดเผยที่ไม่ธรรมดาและยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์นักดาราศาสตร์ชื่อเคปเลอร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกันของการจัดเรียงดาวซึ่งถูกพบเห็น3ครั้งพอดีในช่วงวันประสูติของพระเยซูเจ้าการประสูติของพระเยซูเจ้าซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดคือวันที่25ธันวาคมซึ่งตรงกับวันหยุดนอกรีตบางวันแต่พระเยซูประสูติเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งสอดคล้องกับการจัดตำแหน่งที่เคปเลอร์สังเกตและเน้นไว้เราเห็นว่าสิ่งที่บอกแก่เราในที่นี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยสิ่งภายนอกฉันอยากจะเน้นไปที่ของขวัญ3ชิ้นนี้ทองคำทูปและบททดสอบทองคำในพระคัมภีร์คือความมั่งคั่งมันเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถมีได้ทูปดึงดูดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และมดยอบต่อทุกสิ่งที่เป็นลำดับความรู้สึกจริงๆแล้วเราเห็นแก่ทั้ง3ร่างกายทุกสิ่งทางร่างกายทุกสิ่งทางอารมณ์ทุกสิ่งทางจิตวิญญาณทุกสิ่งล้วนถูกนำมาถึงพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ทุกระดับทรงเป็นกษัตริย์ทุกระดับบริษัทพระเยซูประสูติในสมัยของเฮโรดด้วยในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและชาวยิวยุคเฮโรเดียนตั้งแต่นาทีที่34ถึงนาทีที่4และช่วงที่เลวร้ายที่สุดและเลวร้ายที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงถึงแม้จะรุนแรงก็ตามแต่ที่เลวร้ายที่สุดในลัทธินอกรีตในวิวัฒนาการของศรัทธาของศาสนายิวในเวลานั้นซึ่งเต็มไปด้วยการประนีประนอมมันเป็นยุคที่มืดมนที่สุดของศาสนายิวในการวิวัฒนาการพร้อมกับการสูญเสียศิลาแห่งชีวิตแห่งศาสนายิวนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากก่อพวกมหาปุโรหิตที่นั่นในเวลานั้นได้รับการแต่งตั้งจากชาวโรมันและบังคอนอก็ไม่ใช่ยิวเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีปัญหาแรงมากพระเยซูเสด็จมาถึงช่วงเวลาที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะสูญสิ้นไปทุกอย่างดูเป็นที่น่ายินดีเรามาอ่านกันต่อนั่นเป็นเพียงการเสด็จมาของพระองค์ครั้นเขาไปแล้วดูเถิดทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชน
ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ว่าเราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียิปต์ครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกนักปราชญ์หลอกท่านก็กริ้วโกรธยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กทั้งหมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นตั้งแต่อายุ2ขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ถามพวกนักปราชญ์อย่างท่วนทีนั้นครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์สดาพยากรณ์ว่าได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงอดครวญและร้องไห้และร่ำให้เป็นอันมากคือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับฟังคำเล้าโลมเพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วในส่วนนี้ตามที่ได้รายงานมาเรารู้สึกว่าเป็นการสังหารหมู่อันน่ารังเกียจแม้จะตายไปเพียงคนเดียวก็ตามเด็กมันน่ารังเกียจแต่เมื่อเรานำเอาองค์ประกอบทางโบราณคดีมาใช้เราตระหนักดีว่าในเวลาที่พระเยซูประสูติและไม่กี่ปีต่อมาเบธเลเฮมก็กลายเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งของประชากร300คนดังนั้นหากเราใช้อัตราการเกิดบวกกับความจริงที่ว่าเรารู้แล้วว่าอาจมี 50% เด็กชายและเด็กหญิงที่นั่นก็มีแต่เด็กผู้ชายเรามาถึงอย่างชัดแจ้งมีบุตรสูงสุด3หรือ4คนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันลดลงอย่างมากภาพของข้อความนี้ที่เราประทับใจว่ามันเป็นการสังหารหมู่ที่ไม่ระบุชื่อนอกจากการอ่านข้อความอย่างใกล้ชิดแล้วแสดงให้เราเห็นว่าไม่ใช่การสังหารหมู่แต่เป็นการลักพาตัวเพราะเฮโรดต้องการเด็กเหล่านี้กลับมาเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาในวังของเขาเพื่อให้สามารถฟื้นความเป็นพอระเมสิยาได้หากเป็นเช่นนั้นหากเป็นหนึ่งในเด็กเหล่านี้ทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์อย่างแท้จริงเขาต้องการกอบกู้รัศมีนี้กลับคืนมาเพื่อตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่เขาทำและแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพระเจ้าทรงเตือนโยเซฟและมารีที่ได้ไปอียิปต์ทำไมในอียิปต์ก็เพราะว่าอียิปต์เป็นที่ตั้งของจักรวาลแห่งเทคโนโลยีของจักรวาลแห่งวิทยาศาสตร์และนี่คือวิธีที่โจเซฟและพระเยซูสามารถไปต่อได้ในที่สุดโจเซฟก็สามารถทำงานต่อไปได้และพระเยซูทรงสามารถได้รับประโยชน์จากความรู้อันได้มาวิสามันผู้มาจากอียิปต์สำหรับอาชีพในอนาคตของเขาที่เขาจะได้รับการยอมรับเพราะเราจะบอกว่าเป็นช่างไม้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ลูกช่างไม้เมื่อเราบอกว่าในความเป็นจริงแล้วมีการประเมินค่าอยู่ของสิ่งที่เกิดขึ้นครั้นเฮโรดสิ้นพระชนแล้วดูเถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์สั่งว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของกุมารนั้นตายแล้วโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาระคลาวอัดครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาจะไปที่นั่นก็กลัวและเมื่อได้ทราบคำเตือนจากพระเจ้าในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลิลีไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเรตเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเรตดังนั้นนี่คือที่นั่นเรายังเห็นอีกว่าในครอบครัวพวกเขาแย่มากเฮโรดราชโอรสของพระองค์ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่เลื่องลือดีพวกเขารอคอยเฮโรดสิ้นพระชนนั่นหมายความว่าพวกเขาออกจากอียิปต์ในช่วงปีที่3ของพระเยซูดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ค่อนข้างมาก2ปีครึ่งถึง3ปีในอียิปต์เนื่องจากพระเยซูประสูติที่ลบ7และเฮโรดก็สิ้นพระชนในนาทีที่4และพวกเขาไม่ได้ออกไปทันทีเนื่องจากในขณะนั้นเรียนรู้ถึงการสิ้นพระชนของเฮโรดต้องใช้เวลาพอสมควรแล้ว